สวัสดีจ้าพี่น้องไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปหาคุณหมออีกแล้ววันนี้วันศุกร์ที่มันคือเท่าไหร่พี่น้อง25บ่มื้อนี้ศุกร์25เมษาเอ้ยศุกร์25นี่นะไปแล้วมีนัดกับคุณหมออีกแล้วมื้อวันจันทร์ไปมื้อวันจันทร์อดน้ำอดข้าวแต่4ทุ่มไปตรวจเลือดตอน2โมงวันอังคารมื้อนี้ไปฟังผลหัวใจค่ะบาดนี้วันศุกร์วันที่25ฟังผลหัวใจแล้วก็สิไปซื้อกับเขาต่อเพราะว่ามื้อวานนี้ปกติจะซื้อกับเขาทุกวันพฤหัสมื้อวานนี้ก็เลยบ่ไปเพราะว่าโรงพยาบาลกับห้างที่สิซื้อของมันอยู่ใกล้กันก็เลยว่าเฮาไปซื้อวันศุกร์ก็ได้เพราะว่าเฮาไปหาหมอเสร็จเฮาก็ไปซื้อกับเขาเฮาก็สิได้ออกไปเทื่อเดียวหั่นนะมาฟังผลน้ำกันพี่น้องเพราะว่าแม่หน่อยก็ใส่เครื่องติดหัวเครื่องติดเช็คระบบการเต้นของหัวใจ24ชั่วโมงมาแล้วเนาะแล้วก็ไปถอดหมอก็เห็นความผิดปกติก็เลยให้แม่หน่อยอดข้าวอดน้ำแล้วก็ไปเอาเลือดออกซี่หลอดเพื่อสิไปตรวจมื้อนี้ก็ไปฟังผลผลสิเป็นจังไดมาลุ้นกันเย็นตะอึบนะแม่พ่อบอกข้าว่าเปิดแล้วตู้นี่เปิดจังไดซั่นเปิดบ่ออกรถนี่บ่อยากเว้าเลยพี่น้องเอ้ยลายว่าแม่ลายกับแก่แต่ละคันตอนนี้ก็เริ่มใส่เสื้อกันหนาวบางได้แต่ว่ามันสิตกมาอีกบ่หิมะเพราะมันบ่ค่อยหนาวปานใดมันพ่อได้อยู่เพราะว่าเฮาไปตอนนี้ก็ 9:00 นกลัวเนาะก็สิบ่หนาวปานใดนะคะ ยังบ่ล้างดอกรถเพราะว่าไปล้างพุ่นเพื่อเดียวนั่งแล้วเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หิมะตกก็ไล่กลับแก่กลับแก่อีกคือเก่าค่ะนะโอ้ยชีวิตนี่แต่หมอยังบ่แล้วเด้เบาหวานนี่ก็ยังบ่แล้วอันมันขึ้นตาแล้วบ่ขึ้นตาอันเขาให้อันทางหน่วยงานที่วัดเบาหวานขึ้นตาทางจังหวัดนั่นเขารับเรื่องแล้วแต่ว่าใบนัดนั่นยังบ่นัดเฮาบัดนี้เฮาสิไปมื้อใดจนมันสิหมดเวลาแล้วเพราะว่าเขาให้เวลา3เขาเอิ้นหยัง3เดือนนี่มันครบ3เดือนแล้วบ่โอ้ยเมืองไทยก็อยากไปเงินก็เฮ้ยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่เนาะพี่น้องเนาะไปบ่เว้าหลายยายห่างไปเบิ่งกันบัดนี้สิกันนะจับสิบีนะจับเบียร์ทัสโลกเดี๋ยวไปเสร็จแล้วพี่น้องบัดนี้ไปซื้อกับข้าวผลของการตรวจหัวใจทุกระบบผลออกมาแล้วค่ะทุกอย่างปกติหัวใจปกติปอดปกติตับปกติไตปกตินะคะแต่ซิมี่ผิดพลาดแล้วก็ซิมี่ผลเสียอยู่หน่อยนึงก็คือเกล็ดเลือดต่ำค่ะแล้วก็ผลของเบาหวานนะคะ yesผลเบาหวานควบคุมได้แล้วนะคะเบาหวานอยู่ที่เกณฑ์ปกติส่วนไขมันในเลือดถือว่าลดลงหมอให้แม่น้อยดูแลการดูแลตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับเบาหวานมันต้องดูแลแบบนี้ไปตลอดได้หมอบอกว่าดีตอนนี้คือควบคุมเบาหวานได้แล้วส่วนไขมันในเลือดจากที่มันขึ้นสูงตอนนี้ลดลงนะคะแต่ยังบ่ทันได้ปกติก็ให้ดูแลเจ้าของตามวิธีการที่แม่หน่อยได้เฮ็ดมานี่ต่อไปตอนนี้ก็เท่ากับว่าเบาหวานต้องควบคุมค่าให้ปกติต่อนะคะแล้วก็หมอก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการกินการใช้ชีวิตอาหารแม่หน่อยก็บอกไปแบบที่แม่หน่อยเฮ็ดมานี่นะคะ2เดือนกว่าหมอบอกโอเคดีมากดูแลตัวเองได้ดีมากเฮ็ดให้ทุกอย่างกลับเข้ามาสู่ปกติได้ไวก็เหลืออยู่แค่ปัญหานิดหน่อยก็คือไขมันในเลือดยังบ่ได้ถือว่ายังบ่ได้อยู่ในขั้นที่พอใจต้องเฮ็ดต่อไปอีกแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะเกล็ดเลือดหน่อยไปเฮ็ดให้เฮาเมื่อยและหัวใจเฮาเต้นแห้งได้เดี๋ยวเขาจะมีหนังสือเชิญตัวแม่ยายน้อยกลับมาพบหมอเบาหวานนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็ทำการรักษาดูแลเกล็ดเลือดแม่ยายน้อยต่อบวกกับระบบของเบาหวานและก็ไขมันนะคะในเลือด
สำหรับข่าวในมือนี้ก็ถือว่าดีดีใจพ่อใหญ่ก็ดีใจไม่น้อยก็ดีใจพากันขึ้นรถใหญ่นั่งยิ้มอยู่เพราะว่ามันวิตกกังวลเนาะเฮาย่านเฮามีนั่นมีนี่ก็ถือว่าการกินอาหารของแม่น้อยได้ผลค่ะปฏิบัติตัว2เดือนกว่าไม่เสียใจและก็บ่เสียดายเวลาและก็บ่เสียดายค่าอาหารที่ลงทุนไปพอสุขภาพเฮากลับมาได้ไวมากถือว่าสุดยอดนะคะก็เหลือแค่เกล็ดเลือดเนาะค่ะแล้วก็ไขมันแล้วก็ควบคุมน้ำตาลให้มันปกติต่อไปนะคะสำหรับข่าวนี้เป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดสำหรับแม่น้อยนะคะสู้ต่อไม่รอแล้วค่ะแม่น้อยยังสิรักษาตัวแล้วก็ดูแลเจ้าของให้มันดีต่อไปมึงได้ก็บ่เอามึงได้ก็บ่เอาเอ้ามาเบียดเขาวะนี่เดรกเก็ดเดรกเก็ดไปเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่หน่อยกระสิบไปซื้อกับเขาแล้วก็ไปรับพัสดุเกี่ยวกับแผ่นแกบหัวน้ำนะคะขอบคุณพี่น้องที่การติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่มีโรคไข้ไข้เจ็บการรักษาพยาบาลยูสวีเดนน่ะซ่าค่ะแต่ถ้าเขาได้รักษาแล้วเขาติดตามทุกขั้นตอนทุกสิ่งอย่างนะคะช้าแต่ถ้าได้รับการรักษาแล้วมันจะไปทุกขั้นตอนนี่คือการรักษายูสวีเดนเนาะแม่น้อยก็บ่ได้เสียเงินค่าหมอมื้อนี้เพราะว่าแม่น้อยมีบัตรฟรีแล้วนะคะพบหมอฟรีโอ้เอาละค่ะแม่น้อยก็จะจบคลิปลงตรงนี้ยังดูแลตัวเองในรูปแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูเรื่องเกล็ดเลือดหมอจะรักษาแบบใดนะคะเลือดรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ